นี้ปะเนี่ยถึงแล้วตอยเนี่ยร้านนี้เลยร้านสาลาบาที่เราบอกชื่อของพี่ป้อมออโต้บานไงนี่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 สาลาบาโอ้แอนด์รีสอร์ทบายป้อมออโต้บานใช่เลยนี่นี่นี่เดี๋ยวถามไปชุดนี่นัดกันมาปะเนี่ยไม่ได้นัดนี่เลือกชุดที่แบบสีซอฟสุดในตู้เลยนะเหมือนกันเลยอ่ะแล้วนี่ยังไงไปเต้นปอมปอมเชียร์สเต็ปอัพเฮ้ยแต่ช่างเหอะเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าโอเคโอเคแต่วันนี้นอกจากเราจะได้มาร้านอาหารที่แบบอร่อยบรรยากาศดีแล้วมีหลากหลายรสชาติมีฟังเพลงแจ๊สด้วยเฮ้ยเพลงแจ๊สเพลงยานลิศแบบมีเปล่าช่างเหอะกลับบ้านไปไม่ใช่แจ๊สแบบเบาๆสบายเป็นเพลงแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนแบบมีเซ็กซ์โฟนใช่ไหมเงี้ยเซ็กซ์โฟนแบบแนวๆสบายๆไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่า okay. จะบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอน okay. ไปมาตอยแอมจองโต๊ะให้เราเรียบร้อยแล้ว ที่จริงนี่คือแบบต้องจองมากนะเพราะว่าที่ร้านคนมากันเยอะมากแน่นมากตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยเปิดดึกเนาะเปิดดึกมากโดยเฉพาะใครที่แบบชอบทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงแจ๊สถ้าเกิดเราไม่มีการมาจองบางครั้งอาจจะแบบโต๊ะเต็มแต่ที่เนี้ยเขารองรับคนได้ถึง120คนเลยแหละเยอะจริงๆนะคะบรรยากาศก็เหมือนบ้านเนาะแล้วก็สวยมากดูอบอุ่นแล้วก็แบบหรูอ่ะโดยคอนเซปต์ของร้านสาราบาที่นี้นะคะเขาแบบเขาบอกว่าเปิดเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับคนที่แบบชื่นชอบบรรยากาศที่แบบอยากทานอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงแจ๊สไปด้วยก็สำหรับที่นี่มันง่ายมากจริงจริงใช่เพราะตอนนี้ไปมาไม่ถูกแต่ว่าสุดสรุปก็มาง่ายมากเลยแอมชี้ทางอย่างเดียวใกล้ๆมหาลัยเลยของมหาลัยตอยเลยใช่ไหมใช่ใกล้ๆก็คือง่ายเลยสุขุมวิท61หรือว่าตรงนี้ใกล้กับ BTS เอกมัยใช่แล้วก็ทางเข้าไอ้นี่เองทางเข้าเมเจอร์เอกมัยเข้ามา100เมตรร้านก็อยู่ขวามือแต่เอ๊ะตอยเราคุยกันมาแอมหิวแล้วอ่ะโอ้นั่งกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเรียกเขาหน่อยสิเรียกเขาหน่อยพี่คะโอเคมาแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขอสั่งอาหารหน่อยค่ะพี่เป็นใครอะคะพี่ดูแบบไฮโซแต่งตัวดูดีมากเลยขออนุญาตแนะนำตัวนะครับได้ค่ะฉันนั่งพี่แดงครับผมฉันนั่งพี่แดงโอเคพี่แดงนั่งนะคะหน้าตาอย่างนี้ต้องเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่เจ้าของร้านแน่นอนเจ้าของร้านไม่รู้อาถามเขาดีกว่าผู้จัดการร้านผมเป็นผู้จัดการร้านนะคะก็พี่ชื่อพี่แดงพี่แดงหนูน้องเขียวนี้น้องขาวค่ะจะได้แบบพวกเดียวกันเดียวฉันรีบสมัครนะฉันไปได้ส่วนลดโอเคได้ค่ะแต่วันนี้พี่แดงคะอยากรู้ว่าที่ร้านสาราบาของเราเปิดมานานยังคะที่ร้านสาราบาของเราก็เปิดมาประมาณจะ4เดือนแล้วครับ4เดือนนะคะก็ใช้ได้นะกำลังแบบกำลังดีเพิ่งก็ไม่ถึงกับเปิดนานมากแต่ก็ยังไม่ได้ใหม่มากรู้สึกพี่ป้อมออโต้จะเป็นคนแบบว่าในการที่เริ่มก่อตั้งใช่ไหมคะพี่ป้อมออโต้บานครับค่ะก็คือจะเป็นหุ้นส่วนของที่นี่ด้วยแล้วก็พี่ป้อมจะเล่นที่นี่ทุกคืนครับเรามีระดับพี่ป้อมมาเล่นดนตรีแจ๊สให้คนที่แบบมาที่ร้านสาราบาของเราโอ้โหฟังทุกคืนเลยทุกคืนครับพูดถึงอาหารเป็นคนชอบทานอาหารทะเลอย่างแอมก็ชอบทานกุ้งเราชอบทานปูอย่างนี้มีปูหรือว่าแบบกุ้งไหมแนะนำปูดีกว่าปูนิ่มครับผมปูนิ่มเฮ้ยแอมชอบปูนิ่มจริงป่ะชอบเหมือนกันชอบปูนิ่มปูนิ่มมีปูนิ่มทำอะไรได้บ้างครับเราจะมีสลัดปูนิ่มค่ะสลัดปูนิ่มเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากโอ้โหไม่เคยเจอปกติจะเจอสลัดทูน่าสลัดแซลมอนนี่สลัดปูนิ่มถือว่าเป็นเรคคอมเมนด์ที่น่าสนใจใช่มีปูนิ่มอย่างอื่นอีกไหมคะก็เราจะมีปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับโอ้โหชอบมากผัดผงกะหรี่อย่างนั้นจัดเลยค่ะพี่แดงอย่างละหนึ่งค่ะโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้พี่แดงไปจัดการไหมหรือว่าจะยังไงดีเดี๋ยวพี่แดงคะเต็มที่เลยนะคะพวกหนูรออยู่ข้าวด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วสลัดปูนิ่มไม่เคยกินอ่ะชอบกินมากเป็นคนชอบกินปูนิ่มอะไรนะทอดกระเทียมเท่าที่รู้คือปูนิ่มมันกินได้ทั้งตัวใช่เพราะมันนิ่มหมดเลยทั้งตัวถ้าอย่างอื่นมันต้องเอากระดองออกไอ้นี้แบบเราคงจะแบบจัดกินได้ทั้งกระดองเอ้ยน่าสนอ่ะรอ
ตอยอย่าไปชะงักไม่ได้ไม่ได้เราเป็นเด็กเรากินไม่ได้เลยมีตู้โชว์เฉยๆไม่มีของไม่มีของของปลอมทั้งนั้นบ้าของจริงใส่เป็นโออิชิอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นน้ำเปล่าในขวดหรือว่านั่นแหละเหลืองๆนี่เก๊กมวยนะหรอเออเก๊กก็ถามหน่อยซื้อชุดร้านไหนเนี่ยร้านเดียวกันปะเนี่ยฮะร้านอ่ะร้านเดียวหรอแอมว่าน่าจะใกล้ๆกันอ่ะแต่แพทเทิร์นมันก็ใกล้เคียงเนาะนี่เราเลือกสีที่มันซอฟมากเลยนะวันนี้มาหาตอยเหมือนกันเราไม่ได้ตั้งใจใส่มาเจอแอมแล้วเนี่ยใช่กะว่าปีใหม่แล้วแบบเอ้ยอยากได้อะไรสดใสแต่ก็ไม่อยากแรงมากกลับมาเจอแอมเฉยเลยใส่ชุดเหมือนกันไม่ค่อยตรงกันเลยนะรอบหน้านี่ขอแบบไม่เราใจตรงกันไงอ๋อใจตรงกันไงคือว่าแบบสีมันสวยเลยเฮ้ยแต่ตอยน่ารักนะไปปอมๆเชียร์ต่อได้เฮ้ยท่าสเต็ปอัพเมื่อกี้เต้นหน้าร้านนี่แบบเด็กมองเบรกแดนเบรกแดนโอเคแย่ๆตามได้โอ้หิวว่ะหิวว่ะหิว